ขึ้นนะครับผมก็พูดอะไรแล้วนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์หลอนให้ฟังนะครับผมก็จะมีทั้งของคนรอบข้างแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องที่1นะครับผมเป็นเรื่องของแม่เรื่องของแม่ๆคือแม่มาเล่าให้ฟังว่าเจอก็เห็นก็ตอนนั้นนะผมมีโดมมากันมีโดมไปกับเพื่อน5คนรวมกันเป็น5คนเพื่อนรวมจะเอากี่คนครับไปกับเพื่อนมีทั้งหมดมี5คนนะครับไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนตอนนั้นอยู่ประมาณม.2 ม.3 นะกินข้าวที่บ้านเพื่อนไปประมาณไปถึงประมาณ2ทุ่มซื้อของซื้ออะไรเสร็จแล้วก็นั่งกินกันกินเสร็จก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆประมาณ4ทุ่มนะครับมีเพื่อนในกลุ่มนั้นมีชื่อ A คนนึง A ไม่มีรถมาเขามากับเพื่อนนั่งมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนแล้วทีนี้ A ก็เลยโทรหาแม่ให้แม่มารับอยู่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็รอไปสักพักนึงแม่ก็มารับพอแม่ขับมาโต๊ะกินข้าวที่ไปกินกันนะครับมันจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวใหญ่ๆครับมีนั่งกัน5คนมีผมนั่งหัวโต๊ะแล้วมีเพื่อนนั่งเนี่ย2คนนั่งข้างๆแล้วก็ข้างๆตัวใช่แล้วนั่งตรงกลาง4คนใช่นั่งหัวโต๊ะคนนึงและ A นั่งข้างผมนั่งหัวโต๊ะ A นั่งข้างตัวแล้วทีนี้แม่ A ก็มาถึง A ก็เลยก็บอกลาเพื่อนแล้วก็วิ่งไปหาแม่วิ่งไปขึ้นรถกับแม่กลับบ้านใช่กลับบ้านแม่ก็เลยทักว่าแน่เอเดี๋ยวนี้มีแฟนนะพาแฟนมาด้วยเหรอพาผู้หญิงมาด้วยเหรอแต่ที่ไปนั้นมีแต่ผู้ชายนะครับเพื่อนมีแต่ผู้ชายเป็นชายแต่กันใช่มีแต่ผู้ชาย5คนนั่งกินข้าวกันอยู่แม่บอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆผมกับเอถ่ายยืนอยู่ข้างๆก็เลยแบบไม่มีนะครับไปผู้ชายกัน5คนไม่มีผู้หญิงเลยก็กินเสร็จทีนี้แม่ก็เลยแม่เห็นจริงๆนะตอนนั้นแม่ไปกับน้องด้วยครับแม่ไปกับน้องเลย2คนอยู่ในรถเห็นพูดน้องก็พูดเหมือนแม่เลยว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆระหว่างโดมกับเบย์นะครับก็นั่นเลยก็เป็นหน้าผัวตอนที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยขนลุกเลยแบบมีผู้หญิงยังไงตอนนั้นบอสก็ไปด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่มีผู้หญิงใช่ไม่มีผู้หญิงเลยมีผู้ชาย5คนตรงนี้แม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครผู้หญิงแม่ยังไม่รู้แต่เพื่อนกันเพื่อเป็นผีเป็นคนเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังคะก็ประมาณม.3ม.2ม.3ประมาณม.3อันนี้ครับเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2นะครับอันนี้เป็นแม่เรื่องของแม่ของโดมนะครับตอนนั้นโดมก็เด็กมากจำไม่ได้แต่แม่มาเล่าให้ฟังครับตอนพ่อกับแม่คือทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดทางภาคเหนือไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรไปทำงานกันแล้วทีนี้ไปพักอยู่ที่โรงแรมหนึ่งโรงแรมนั้นมันเป็นโรงแรมตึกประมาณ2ชั้นนั่นแหละครับประมาณ2ชั้นแล้วมันติดอยู่ตรงทางโค้งมันเป็นภูเขาเลยเป็นจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเป็นภูเขาเป็นทางโรงแรมตั้งอยู่ตรงทางโค้งแล้วทางโค้งนั้นนะเขาแบบขึ้นชื่อเลยว่ามันเป็นโค้งแบบอันตรายครับมันแบบโค้งแบบหักศอกอะไรประมาณเนี้ยมันอันตรายรถแบบเขาขับมาแบบเกิดอุบัติเหตุเยอะคนตายบ่อยนะครับตอนนั้นโค้งร้อยศอกแต่ใช่ประมาณโค้งร้อยศอกใช่ร้อยศอกแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็ไปเช่าโรงแรมนอนครับนอนสองคนมันจะเป็นเตียงเล็กแบบไม่ใช่แบบเตียงนอนสองคนสามคนนะครับเป็นเตียง
นอนคนเดียวเตียงแยกจ้าเตียงแยกเตียงแยกเตียงแยกอยู่แม่อยู่ห่างกันหน่อยครับประมาณเมตร2เมตร3เมตรนะครับห่างกันก็แม่ดวงนี่เป็นคนกลัวผีนะครับแบบกลัวมากเลยมีเซนส์เรื่องนี้ใช่ๆเป็นคนมีเซนส์แบบเจอบ่อยเลยแม่แล้วพ่อนี่เป็นคนไม่กลัวผีเลยไม่กลัวอะไรเลยพ่อกันใช่นอนกันก็ประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยครับแม่ผมว่าแม่โดมเนี่ยก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวเลยผมยาวๆผมปิดหน้าปิดตายืนอยู่ปลายเตียงยืนอยู่ปลายเตียงที่แม่ผมเป็นคนกลัวผีมากก็เลยแบบสวดมนต์แบบเพื่อที่จะให้เขาไปอย่างเงี้ยสวดมนต์สวดไปสักพักหนึ่งแบบหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วทีนี้ลืมตาขึ้นมาอีกทีผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขามาอยู่บนหน้าอกแม่ผมมานั่งแบบนั่งตรงหน้าอกเลยอ่ะแล้วก็พยายามแบบเอามืออย่างเงี้ยมือมือแบบแหกปากขึ้นอ่ะปากใครปากแม่ปากแม่เพื่อไม่ให้แม่เพื่อไม่ให้แม่สวดมนต์ไงเพราะตอนนั้นแม่กำลังสวดมนต์อยู่ก็พยายามแบบแม่ผมก็แม่ดวงก็แบบดิ้นแบบกลัวแล้วก็ดิ้นแบบสั่นแล้วทีนี้พ่อก็ตื่นนะครับพ่อเห็นแบบแม่สั่นเป็นอะไรไม่รู้พ่อก็เลยถอดสร้อยที่พ่อห้อยอยู่ครับใช่ค่ะใช่สร้อยพระที่พ่อห้อยอยู่ไปใส่ให้แม่แล้วก็เลยแม่ก็เลยแบบเบาลงแล้วแบบนอนไปตื่นเช้ามาแม่ก็มาเล่าให้พ่อฟังว่าอย่างนี้นะฝันแบบเห็นผู้หญิงนะมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็มาข้อมแล้วก็มาแบบแหกปากอะไรอย่างเงี้ยเช้ามาพ่อก็เลยบอกแม่เลยว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนโรงแรมกันไปนอนที่อื่นครับก็แบบแม่มาเล่าให้ฟังตอนนั้นหน้ากลัวมากเลยนะครับขนลุกเลยแม่เล่าให้ฟังครับอันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องแล้วก็มีอีกเรื่องนึงมีหลายเรื่องอยู่อันนี้เป็นของเรื่องของแม่ก่อนแม่ยังไม่ถึงเรื่องของเด็กๆยังไม่ถึงเรื่องของลูกๆยังไม่ถึงเรื่องของลูกๆของลูกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของแม่โดมอีกแล้วอีกเรื่องนึงตอนนั้นโดมมีบ้านสองหลังนะครับตอนแรกอยู่หลังอยู่หลังแรกมันเป็นบ้านหลังเล็กครับแล้วสิ่งที่คนเยอะอยู่หลังนั้นไม่ไหวก็เลยคนมันอึดอัดกันนะครับก็เลยไปเช่าบ้านอยู่เช่ากันอยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆกันแล้วทีนี้ไปเช่าบ้านอยู่ก็อยู่ได้ประมาณ2ปี3ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาบ้านหลังเดิมเพราะตอนที่ไปเช่าตอนนั้นมีโดมมีพี่คนหนึ่งแล้วก็ยายแล้วก็ลุงกับป้าที่ย้ายมาอยู่ด้วยนะครับเพราะตอนนั้นที่ย้ายไปเพราะบ้านหลังเก่ามันแคบก็เลยย้ายไปแต่ทีนี้ก็ย้ายกลับมาเพราะลุงกับป้าก็จะไปซื้อบ้านใหม่นะครับไปอยู่ที่บ้านใหม่ย้ายกลับมาหลังเดิมแล้วหลังเดิมอ่ะหลังที่ตอนแรกอยู่อ่ะมันจะเป็นในซอยเล็กๆเนาะมันจะมีบ้านแบบอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยบ้านสองฝั่งสองฝั่งระหว่างซอยอันเนี้ยสองฝั่งอีกฝั่งนึงคือบ้านหลังนั้นก็มีประวัตินะครับหลังข้างๆกันน่ะคือประวัติบ้านหลังนั้นคือมีเป็นลุงรู้จักกันนะครับเขาเมาอยู่บ้านคนเดียวเขาเมาทีนี้เขาแบบเมามากแบบเดินสะดุดล้มมันเป็นอ่างปลาติดพื้นเลยทีนี้ล้มแล้วหัวก็ฟาดแล้วก็หัวแบบจมลงไปในอ่างปลาใช่แล้วก็ทีนี้ก็ตายฮะตายจากตายเลยเพราะแกเมาแล้วก็แบบอยู่คนเดียวด้วยใช่ลุงแท้ๆไหมคะไม่ใช่ครับเป็นแบบเพื่อนบ้านใช่เพื่อนบ้านรู้จักกันแล้วทีนี้หลังก็มีประวัติไปแล้วแล้วก็มีที่นี่มีสองแม่ลูกคู่หนึ่งเขาย้ายมาอยู่ครับแบบเข้ามาซื้อต่อหรือไม่เช่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เข้ามาอยู่คือเข้ามาอยู่กับลูกชายสองคนนะครับคนแม่นั้นอายุประมาณ50จะ60แล้วเป็นรุ่นยายแล้วครับลูกก็ประมาณ30กว่านะครับคือมันน่ากลัวตรงที่ตอนกลางวันเขาไม่ออกไปไหนครับเขาจะออกมาเฉพาะตอนคืนเพราะกลัวแดดเหรอคะใช่ไม่รู้อันนั้นไม่รู้ก็ไม่กล้าถามเขาไงเพราะกลัวเขาว่าแบบไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกองวันออกมานี่ก็ออกมาน้อยมากจะออกมาแค่แบบไม่กี่ครั้งมารดน้ำต้นไม้เป็นคนชอบร
รดน้ำต้นไม้บ้านรักธรรมชาติใช่รักธรรมชาติแล้วออกมาตอนกลางวันนี่คือจะใส่ไม่มีแดดก็ออกมาใส่หมวกบางๆนะครับหมวกบางๆใส่กระโปรงยาวเลยออกมาบ้านใช่คุมหมดไม่เห็นอะไรเลยใช่คุมทั้งตัวเลยออกมารดต้นน้ำตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนจะออกมารดต้นน้ำอีกแล้วก็เสียงดังมากเลยเหมือนเขานอนตอนกลางวันแล้วก็ตื่นตอนกลางคืนครับเสียงดังด่าลูกเนี่ยโอ้ใช้ลูกไปซื้อของแบบเสียงดังรดน้ำต้นไม้ตีสามตีสี่ครับตีสามตีสี่ยังรดอีกอ่ะเออไม่มันได้ยินมันบ้านอยู่ข้างๆกันไงตีสามตีสี่ก็รอดอิ่มแล้วใช่ไม่แบบเออก็มีช่วงแบบตีสามก็มีตีหนึ่งตีแบบเที่ยงคืนนี้ออกมาแต่ออกมาบ่อยแบบก็ไม่รู้ทำไมแล้วอันนี้คือเราให้ฟังแล้วทีนี้ที่ย้ายกลับมาอยู่ครั้งแรกอะย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าครั้งแรกคือมากันอยู่กัน3คนมีโดมแล้วก็พี่โดมคนนึงแล้วก็แม่นะครับ3คนแล้วทีนี้คือแบบห้องที่บ้านหลังเก่ามันแคบเขามันมีห้องอยู่2ห้องแล้วจะมีห้องเป็นตรงกลางบ้านนะเป็นกองบ้านเลยตรงกลางบ้านก็คือแม่จะนอนตรงนั้นแม่จะกางเต็นท์นอนแล้วคือกางเต็นท์นอนแล้วมันแบบมีหน้าต่างอยู่บานสองบานแบบมันข้างมันส่องไปทางบ้านข้างบ้านนะครับแล้วทีนี้ทุกวันที่แม่ผมนอนอยู่นั่นอ่ะนอนอยู่ตั้งแต่ย้ายกลับไปอ่ะคือแม่ไม่สบายแล้วตั้งแต่ย้ายกลับไปเลยนะแบบแม่ไม่สบายแบบหนักมากเลยแบบนอนป่วยอยู่สองสามอาทิตย์นะครับก็เลยแม่ก็เลยแบบเป็นเราให้ยายฟังว่าจะเป็นแบบเออแบบคนข้างบ้านที่แบบเป็นปอบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยายก็เล่าให้ฟังว่าเออก็คิดอยู่เหมือนกันแม่ก็เป็นเราให้แบบพวกป้าพวกอะไรฟังแล้วเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็มีหลานแล้วก็มียายมาอยู่ด้วยมันก็มีคนเยอะขึ้นมันก็เหมือนเขาแบบอาจจะไม่กล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่แบบอยู่กัน3คนนี่แบบแม่แบบป่วยตลอดเลยป่วยตั้งแต่มานอนอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับก็แบบน่ากลัวเพราะมันไม่มีใครหรอกใช่ไหมที่แบบตื่นออกมารดน้ำต้นไม้ตีหนึ่งตีสองแบบเสียงดังตะโกนด่ากันอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยแล้วได้ไปทำบุญไหมคะไม่ก็เออก็ปล่อยเข้าไปเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วช่วงนี้ก็อยู่กันที่เฉยแต่ก็ยังตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรแบบใช่ตื่นมารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแสงพระนะคะคุ้มครองตัวเองและครอบครัวแล้วก็ยายด้วยยายมาอยู่นี่ก็อาจจะเป็นคนแก่แล้วเนาะแบบมานอนอยู่นี่ละเมอบ่อยมากเลยเขาเชื่อเรื่องพวกนี้มากนอนที่อื่นไม่ละเมอเลยนะครับมานอนบ้านหลังนี้แหละตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับคนข้างบ้านที่ย้ายมาใหม่นี่แบบเราเหมือนแบบไปอะไรอย่างเงี้ยต้องลุกไปปลุกยายตลอดเลยต้องทำบุญให้เขาทำบุญครับก่อนเป็นคนก็ได้ก็ไม่รู้หรอกควรมีผีก็ช่างแหละเพื่อสร้างกุศลในตัวเองไงแล้วก็มีอันนี้จบไปแล้วครับเรื่องที่สามแล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราลูกคือเรื่องนี้แบบมีโดมมาคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนโดมอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนสองคนมีโดมก็เป็นรวมเป็นสามคนมีโดมมีเอแล้วก็มีปันนะครับไปกันสามคนใช่ไม่ต้องไปดูไม่คนละเรื่องคนละพ่อคนละเรื่องมีสามคนแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เรียนอยู่ครับตอนปีหนึ่งที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ปันเรียนอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เรียนแล้วตอนนั้นแบบเด็กเนาะไปบ้านล้างใช่ไปบ้านล้างแบบอยากรู้อยากลองอะไรไปทั่วครับมันจะเป็นน้ำโขงครับใช่ไหมตรงนี้น้ำมูลน้ำโขงแล้วเป็นไม่น้ำมูลนะครับเป็นมันจะเป็นเกาะกลางน้ำแล้วมันจะมีร้านเหมือนเป็นแพเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนเดินอยู่พัทยาอะไรเงี้ยเป็นแพต้องข้ามสะพานไปเกาะกลางน้ำนั่นแหละผมก็ไปกับเพื่อนที่บอกนะครับ3คนไปปุ๊บก็แบบไม่ได้ไปกินนะครับจะไปเล่นจะไปดูเฉยเพราะตอนนั้นมันว่างไม่ได้ดูอะไรใช่ไปปุ๊บก็เขาก็เตือนแล้วนะครับว่าอย่าไปนะใช่อย่าเข้าไปมันแบบเขาเตือนว่ามันมีต่อมีรังต่อใหญ่เลยผมก็เห็นรังต่อ
ก็โหมันอยู่บนมันสูงแหละมันไม่เป็นไรหรอกก็เลยเดินไปเดินไปถึงประมาณกลางเกาะครับเป็นที่โล่งเลยมีต้นอะไรต้นโพใช่ไหมมันจะที่เขาปลูกเนี่ยใช่ต้นโพปลูกผ้าที่ปลูกผ้าห้าสีเป็นต้นโพใหญ่เลยไม่มีแสงส่องลงมาเลยครับต้นโพตรงนั้นแล้วแบบมีผ้าสามสีผ้าสีอ่ะผูกผูกอยู่รอบต้นไม้แบบเยอะเลยแล้วก็มีเป็นสารเหมือนสารตายายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอะไรพวกนั้นแหละสารแบบใหญ่นะครับแบบคนเข้าไปนั่งได้คนหนึ่งเลยสารนั้นอ่ะคนเข้าไปนั่งได้เลยใช่คนไปนั่งเลยประมาณนั้นแล้วแบบรอบข้างเป็นที่โล่งแบบไม่มีอะไรเลยหน้าหัวมากเลยเดินไปตอนนั้นแบบลมพัดวู้วแบบลมพัดแรงมากก็เลยแบบไม่คิดอะไรเลยก็เดินไปต่อนะครับเดินไปต่อก็เห็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าเป็นพญานาคครับที่พระพุทธเจ้านั่งบนพญานาคแล้วนาคปกได้ขนาดใช่แล้วก็มีมาปกบนหัวบนเสียงพุทธเจ้านะครับก็เลยแบบเริ่มวันนี้แล้วเริ่มขนลุกไหนละแต่ก็ยังเดินไปต่อนะครับยังเดินไปต่อแล้วทีนี้เดินไปเกือบสุดมันจะเป็นเกาะกลางจะมีสะพานด้วยนะครับสะพานข้ามอีกฝั่งหนึ่งแต่ไปไม่ถึงจริงๆก็อยากจะไปขึ้นตรงสะพานนะครับแต่ไปไม่ถึงเพราะน้ำขึ้นเยอะเลยตอนนั้นตอนที่เดินไปแล้วก็ป่ามันทึบมากก็เลยตัดสินใจเดินกลับกัน เดินกลับแล้วทีนี้เหมือนยังไม่พอครับยังดื้อยังอยากไปอยู่ ก็ไปอีกที่นึงนะครับอีกที่หนึ่งเป็นเหมือนบ้านล้างเลยบ้านล้างที่ถ่ายรูปมาให้ดูเป็นเหมือนบ้านล้างแบบเก่ามากเลยแบบแล้วก็มีเหมือนไม่ใช่บ้านด้วยแบบเป็นเสาเลยสูงๆไปด้วยนั่นแหละครับก็เลยไปตรงนั้นแล้วไปถ่ายรูปกันแบบมันสวยดีเนาะแบบบ้านล้างฟิวแบบธรรมชาติไปก็ไปนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมพอแค่นี้ก็เลยก็ตัดสินใจกันกลับมาเรียนต่อนะครับเรียนอยู่ที่วิไลนะครับแล้วทีนี้พอเลิกเรียนก็จะกลับบ้านกันกลับบ้านปุ๊บก็โดมนะครับกับเอก็ไปส่งบันที่บ้านก่อนแล้วโดมก็จะไปส่งเอที่หลังใช่ที่บ้านเอแล้วทีนี้ตอนนั้นมันมืดแล้วมันค่ำมากแล้วทีนี้ฝนก็ตกแบบกลับบ้านคนเดียวใช่ไม่ฝนเยอะฝนตอนนั้นไปส่งเอแล้วฝนตกหนักมากก็จะถึงบ้านเอแล้วนะครับทีนี้น้ำมันก็หมดถ้ามันหมดแล้วฝนตกก็เปียกแบบเปียกกันเลยก็เลยเข็นไปบ้านเอนะครับพอดีบ้านเอเขาขายน้ำมันเป็นขวดแบบขวดเท่าไหร่30-20ก็เลยกว่าไปทีนี้ลุงเอนะครับก็เลยออกมาเอาน้ำมันมาให้โอเคเอก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนจะไปพาไปเติมน้ำมันด้วยเพราะบ้านเอตอนนั้นมีแค่ขวดเดียวก็กลัวกลับบ้านไม่ถึงเอก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันที่ปั๊มเลยก็ไปกับเอนะครับไปกับเอไปถึงที่ปั๊มเติมน้ำมันเสร็จแล้วขับออกมาหน้าปั๊มนะครับตอนนั้นฝนยังตกอยู่ขับออกมาหน้าปั๊มรถดับแบบก็ตกใจเพิ่งเติมน้ำมันไปแบบเต็มถังเลยแล้วแบบขี่ขับออกมารถดับก็เลยแบบสตาร์ทขึ้นนั่นนะครับสตาร์ททั้งสตาร์ทมือทั้งสตาร์ทเท้าเลยนะครับที่มีที่สตาร์ทเท้าตั้งขาคู่ขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์ครับรุ่นอะไรสกูปี้ครับสกูปี้สีฟ้าครับก็ทำอยู่สักพักนึงมันก็ไม่ติดเลยแบบก็เลยคุยกับเอแบบนึกขึ้นคุยกับเอแบบเอแบบว่าเราไปแบบรบกวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบมาแบบเตือนเราอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วตอนไปไม่ได้ขอหรอไม่ได้ขอเลยแค่แบบเข้าไปแบบดื้อๆเลยขอเลยแค่ขอว่าก่อนอย่างนี้อย่างรองเนี่ยก็เลยแบบงั้นแบบเราแบบขอโทษเขาดีไหมแบบขอโทษนะครับที่แบบไปแบบรบกวนนะครับนะครับแบบที่ไปรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคงั้นก็ยกมือพร้อมกันเลยครับสองคนยกมือขอโทษแบบขอโทษแบบพูดแบบเหมือนขอขมาหรืออย่างเงี้ยครับแบบใช่แบบรถแล้วก็สตาร์ทติดเลยแบบครั้งแรกเลยที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยตอนแรกดวงไม่เป็นคนไม่กลัวผีนะครับเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่พอเจอครั้งนั้นก็แบบก็มีแบบเชื่อบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่นี้อยู่นะครับยังแบบไม่ได้เจอแบบจังๆแบบเป็นตัวอะไรขนาดนั้นนะครับยังดื้ออยู่ได้ยังดื้ออยู่ยังไม่เชื่อเรื่องแล้วก็เรื่องนี้จบไปแล้วนะครับก็รอ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคืออาจเพิ่งผ่านมาวันเสาร์ที่แล้วเลยไปสวนสาธารณะหนองบัวนะครับไปประมาณ4ทุ่มไปเล่นนะผมไปเล่นจริงแล้วอ่ะไม่ผิดจริงแล้วได้4ทุ่มคือใครที่เคยไปหนองบัวนะครับเขาจะปิดไฟหมดแล้ว4ทุ่มมันมืดมากใช่มันมืดแบบมืดเลยไปในครัวแล้วขนาดเปิดแบบถ้าเปิดมันก็ยังมืดอยู่นะเพราะมันแบบมันไม่คุ้มเพราะสวนสาธารณะหนองบัวมันเป็นสวนใหญ่นะครับใช่น้ำเยอะไปใครเหรอคะตอนนั้นไป5 6คนไปใช่ฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มเดิมด้วยมี A คนนึงแล้วก็มีบอสด้วยแต่ปันไม่อยู่นะครับปันไม่อยู่ใช่ไปกันตอนนั้นก็จะไปถ่ายรูปครับผมสวนสาธารณะหนองบัวเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเก่าอยู่ร้านหนึ่งนะครับคือมันล้างไปแบบ 4-5 ปีแล้วแล้วมันสวยมากก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไหมเพื่อนไปถ่ายรูปกันเพราะมันแบบมันสวยอะเนาะมันเป็นร้านอาหารแบบเป็นกระจกล้อมแบบอันเนี้ยเออก็เลยแบบโอเคงั้นเราไปถ่ายรูปกันก็ไปถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นบ้านอันนี้เฉยก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็จะกลับบ้านแต่จะไปอ้อมสระนะครับอ้อมสวนสาธารณะหนองบัวไปอีกทางหนึ่งไปกันก็ครบแก๊งเลย4-5 คนอ่ะ5คนนะครับใช่เปิดเพลงแก๊งดังด้วยขับไปปุ๊บมันจะเป็นทางโค้งตรงหัวเป็นสระคือมันแยกเป็นแบบ2ทางใช่ไหมใช่ใช่เป็น2ทาง2ทางขับไปปุ๊บทุกคนเลยเห็นคน 4-5 คนยืนอยู่ที่เดียวกันทั้งยืนทั้งนั่งเลยหันไปทางเดียวกันหมดเลยไม่พูดอะไรแบบนิ่งหันนิ่งยืนนิ่งหันไปทางน้ำนะครับหันไปทางสระน้องบัวนะครับนิ่งไม่พูดอะไรเลยก็เลยแบบเข้ามาทำอะไรกันตอนแรกสงสัยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าเป็นคนนั่นแหละแบบแต่คิดว่าเข้ามาทำอะไรกัน 4-5 คนแบบ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรแบบเนี้ยเขาแบบยืนนิ่งไม่พูดอะไรเลยมีแบบนั่งมีคนยืนแบบไม่พูดอะไรเลยนะครับก็เลยแบบสงสัยว่าเขามาทำอะไรกันทีนี้ก็เลยไปขับไปจอดอยู่แถวๆนั้นนะครับก็เลยแบบคุยกับเพื่อนว่าเขาไปทำอะไรกันไปยืนทำอะไรกันก็เลยมีโดมอยู่แล้วนะครับโดมกับ A คนนึงแล้วก็มี P คนนึง P นี่ก็เป็นเพื่อนในกลุ่มนั้นนะครับ3คนที่จะไปดูตอนนั้นจะไปดูว่ามันเขามาทำอะไรกันนะครับตอนแรกก็ว่าจะไปถามเขาแหละแต่ก็ไม่กล้าแล้วเกรงใจก็กลัวเขาด่ากลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปแบบใครที่แบบเคยไปสวนสาธารณะหนองบัวมันจะเป็นก้อนหินใหญ่ใช่ไหมก้อนหินใหญ่แบบวางเต็มเลยเรียงกันใช่เรียงกันอยู่ก็เลยปีนขึ้นไปตรงนั้นปีนขึ้นไปก็ไปดูนะครับไม่เห็นแบบไม่เห็นเลยนะครับแบบไม่เห็นใครเลย 4-5 คนยืนนั่นน่ะไม่เห็นแล้วทีนี้ก็เลยเอาไฟแฟลชโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์นะครับเปิดไฟฉายส่องเลยก็ไม่เห็นส่องเขาเลยใช่ส่องแบบส่องเลยขวาเลยมันไม่เห็นเลยไม่เห็นใครเลยทีนี้ก็เลยแบบเอ้าทำไมไม่เห็นก็ยืนคุยอยู่แป๊บนึงแล้วสักพักก็มี2คนเดินออกมาจากที่ตรงนั้นไม่ใช่2นะครับ3คนเดินออกมาจากที่ตรงนั้นที่ผมบอกว่าเจอคนยืนอยู่ครับเดินมา2คนก็ยืนนิ่งไม่คุยกันเลยเดินออกไปอีกทางนึงก็เลยแบบโอเคก็น่าจะคนแล้วคุยกับเพื่อนนะก็น่าจะคนแหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยเดินกลับไปที่จอดรถที่นั่งคุยกันอยู่ตอนแรกครับแล้วทีนี้ก็แบบนั่งคุยกันไปเอ๊ะทำไมเขามาทำอะไรกันคุยกันไปสักพักนึงก็มีผู้ชายคนนึงเดินออกมาตัวใหญ่เลยเสื้อสีขาวใส่เกงขายาวเดินออกมาเดินนิ่งๆเดินออกมาเดินผ่านพวกผมไปที่นั่งคุยกันอยู่แบบเดินนิ่งๆไม่พูดอะไรเดินไปแล้วก็เดินหายไปครับตอนมันมืดมากแล้วก็เดินหายไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้ก็เลยแบบโอเคนั่นเรากลับกันดีกว่าเพราะมันดึกแล้วก็เลยแบบแต่ยังคาใจอยู่อะได้ไหมยังอยากรู้อยู่ก็เลยขับวนไปอีกรอบนึงจะต้นสาธารณะหนองบัวจะเป็นสะพานจะมีสะพานข้ามฝั่งตรงกลางใช่ครับก็เลยแบบโอเคมันดึกแล้วงั้นเราข้ามสะพานดีกว่าไม่ต้องอ้อมไกลก็เลยข้ามสะพานไปขี่ข้ามสะพานไปเจออีก2คนนะครับผู้ชาย2คนอีกแล้วยืนอยู่ด้วยกันเลย2คนยืนเหมือนให้อาหารปลาเลยทักอย่างเนี่ยก็ใช่ไหมแบบ4ทุ่ม5ทุ่มยังมายืนทำอะไรกัน2คน
ก็แบบก็เห็นแบบเออเขาอาจมาให้อาหารปลามั้งก็ดูไปที่ตรงข้างล่างตรงเท้าเขานะครับมีถุงอะไรยังไม่รู้นะครับวางอยู่แบบคิดในใจตอนกับเพื่อนก็คิดว่าเออเขามาให้อาหารปลาหรือเปล่าก็เลยไม่สนใจอะไรขี่ไปทีนึงจะไปดูตรงที่เขายืนอยู่ตอนแรกครับที่เขายืนไม่คุยกันละตรงทางโค้งใช่ตอนนี้ครั้งแรกเดินไปก็เลยขี่รถไปนะครับแล้วทีนี้ตอนนั้นไปกันครบแก๊งเลยแต่มีอยู่2คนที่เห็นนะครับมีโดมกับเอที่เห็น เห็นแต่เห็นครั้งที่2ที่มีคนยืนอยู่2คนนะครับเป็นเสื้อขาวคนนึงไม่ใช่ยืนนะเป็นเสื้อขาวยืนอยู่คนนึงแล้วก็เสื้อดํานั่งอยู่ข้างๆกันเลยก็ไม่พูดอะไรไม่พูดเลยนั่งเฉยๆยืนเฉยๆแต่มีแค่โดมกับเอที่เห็นนะครับคนอื่นไม่เห็นเลยก็เลยแบบแต่อันนี้ก็ไม่ได้บอกใครนะครับว่ารู้กันแค่2คนเอาแล้วว่ะรู้กันแค่2คนก็เลยแบบไม่บอกเพื่อนก็เลยแบบโอเคงั้นกลับดีกว่าไม่เอาละแล้วเราไม่ดูละโอเคงั้นเรากลับดีกว่าก็เลยแบบโอเคก็เลยอยากย้ายกลับบ้านอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรก็แบบมันน่ากลัวแบบขนลุกเลยนะตอนนั้นที่อยู่แบบคิดในใจด้วยตอนแรกอ่ะแบบว่าเหมือนแบบไม่แต่มันไม่ถามเรานะว่าเราจะทำอะไรเราไปทำไมตอนนั้นก็คิดในใจแบบว่าถ้าสมมติเขายืนอย่างนี้แล้วเราไปทักเขาแล้วเขาวิ่งเข้ามาหาเราได้ยังไงแม่สุดที่คุณรู้แม่เลยอยู่ในหันคอตามต้องสิบองศามาเรามาลาประวัติแม่มีน้องบัวมีประวัติมีคนจมน้ำนะคนจมน้ำตายแต่มันนานมากแล้วก็ไม่รู้มันก็น่าจะยืนอยู่ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นแก๊งอยู่ของคนที่ยืนอยู่ก็นั่นแหละครับก็ป่าหมดแล้วนะครับผมเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีเรื่องจบแล้วนะครับผมก็เป็นประสบการณ์หลอนที่เจอมากับตัวกับเพื่อนๆแล้วก็มีแม่มีแบบคนที่แบบใกล้ชิดมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็เลยแบบอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามาแชร์ประสบการณ์ที่แบบเจอมาที่แบบได้ยินมาอะไรเงี้ยครับก็หมดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมEP หน้าเราจะทำอะไรก็ติดตามดูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ